รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมอร์นิ่งมัมสวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ Modern Mom เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะคุณผู้ชมคะภาวะโภชนาการเกินในเด็กถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของประเทศเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศนะคะซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเด็กไทยมีแนวโน้มที่จะมีภาวะโภชนาการเกินหรือว่าอ้วนเพิ่มมากขึ้นวันนี้ซินดี้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเด็กเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ตอนนี้ไปชมไฮไลท์กันก่อนนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดที่กำลังกังวลกับริ้วรอยคันต่างๆตามร่างกายใจเย็นๆก่อนนะคะแต่เรื่องของภาชนะที่ใส่อาหารให้กับลูกคนเป็นแม่ก็ต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้เช่นกันค่ะคุณหมอคะผื่นผ้าอ้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคุณหมอคุณแม่เองจะแสดงแต่พฤติกรรมที่ดีให้ลูกเห็นพอลูกมักจะเรียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่และตอนนี้นะคะซินดี้ก็นั่งอยู่กับแพทย์หญิงรัชดาเกษมทรัพย์กุมารแพทย์จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสภาวะโภชนาการเกินในเด็กใช่ไหมคะคืออะไรคะคุณหมอคะก็จริงพูดง่ายๆก็คือเด็กที่อ้วนแล้วก็เริ่มอ้วนนั่นเองดังนั้นเนี่ยเกณฑ์มาตรฐานเราก็จะมีกราฟแสดงการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละวัยโดยที่เราดูค่าน้ำหนักตามส่วนสูงนะคะก็คือคุณหมอสามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าลูกอยู่ในภาวะโภชนาการเกินหรือไม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กเล็กๆอย่างเอเดนนี่ก็จะแบบมีน้ำมีนวลบางคนดูด้วยตาอาจจะเอ๊ะลูกเราอ้วนหรือเปล่านะคะก็ถ้ามาตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีกราฟแสดงการเจริญเติบโตนี้ให้ดูเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันคุณแม่ว่าลูกยังไม่อ้วนหรือว่าลูกอ้วนเกินไปแล้วนะต้องปรับปรุงเรื่องการกินได้แล้วค่ะแล้วสาเหตุของเด็กมีภาวะโภชนาการเกินมาจากอะไรคะคุณหมอคะการที่เด็กอ้วนเนี่ยก็เพราะว่ามันมีไขมันสะสมในร่างกายเนื่องจากว่าพลังงานที่เขาได้รับจากอาหารเนี่ยมันมากเกินกว่าพลังงานที่เขาใช้ไปในแต่ละวันมี2ปัจจัยก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะฮะแต่ว่าถ้ากรรมพันธุ์เนี่ยก็ไม่น่าจะอ้วนกันได้มากมายรวดเร็วขนาดนี้นะคะนะดังนั้นปัจจัยหลักตอนนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ก็จะดูทีวีเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้มีไขมันสะสมในร่างกายแล้วก็อ้วนเพิ่มขึ้นได้เด็กอ้วนก็เยอะกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณหมอต่อเรื่องของผลกระทบที่จะส่งต่อสุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันละกันนะคะพักสักครู่ค่ะน้องๆครับผลไม้อย่างมะละกอและมะม่วงมีเอนไซม์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับน้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่จะช่วยทำให้ของเสียที่เป็นโปรตีนแตกตัวได้เร็วและช่วยในระบบขับถ่ายหากน้องๆไม่ชอบรับประทานผักผลไม้อาจเป็นอย่างนูนิดนะครับบอกเลยว่านูนิดไม่กินผักไม่สนไม่ให้ใครมาบังคับก็ตั้งใจเรียนเหมือนเพื่อนทุกคนแต่บ่อยๆนูนิดต้องนอนป่วยขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆเพื่อลุ้นรับผลิตภัณฑ์จาก Nutoplex Origo Plus เพียงคุณร่วมตอบคำถามว่าผลไม้ชนิดใดมีเอนไซม์คล้ายกับน้ำย่อยในกระเพาะของเราร่วมสนุกง่ายๆด้วยการส่งคำตอบมาทาง SMS ที่เบอร์4123702ประกาศผลผู้โชคดีสัปดาห์หน้าขอบคุณผลิตภัณฑ์ Nutoplex Origo Plus กลับมาคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโภชนาการเกินในเด็กแล้วนะคะคุณหมอคะอยากจะทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กรวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะค่ะก็คือภาวะแทรกซ้อนอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของระบบทางเดินหายใจ เพราะว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กและผู้ใหญ่ที่อ้วนมากๆเนี่ยเสียชีวิตได้ขณะนอนหลับเนื่องจากว่าไขมันที่ว่าเยอะเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ที่พุงเท่านั้นแต่ว่ามันก็อยู่ทั่วไปในร่างกายรวมทั้งหลอดลมและทางเดินหายใจด้วยนะเวลานอนเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหาทางเดินหายใจอุดกั้นแล้วก็หยุดหายใจได้ขณะหลับถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะลูกเรามีปัญหานี้ไหมก็จะสังเกตดูว่าเขามีอาการนอนกรนเสียงดังหรือเปล่าเปลี่ยนท่าก็ยังไม่หยุดนอนกรนหรือว่า
มีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับนะคะแล้วพอเด็กเนี่ยขาดออกซิเจนในไปเลี้ยงสมองเนี่ยช่วงกลางคืนก็จะมีปัญหาว่ากลางวันเนี่ยเรียนหนังสือก็จะมีนั่งหลับเวลาเรียนได้ทำให้ผลการเรียนตกต่ำได้ในเด็กเล็กๆเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องกระดูกและข้อด้วยนะคะโดยเฉพาะกระดูกขาแล้วก็ข้อเข่าข้อเท้าเพราะถ้ามันต้องรับน้ำหนักที่เยอะเกินไปเป็นเวลานานๆเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาขาโก่งแล้วก็ปวดข้อเข่าข้อเท้าได้ค่ะแล้วอย่างนี้มีโรคอื่นๆที่อยากจะตามมาไหมคะคุณหมอคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราไม่พบว่ามีเด็กเป็นเบาหวานเพราะว่าเบาหวานเป็นโรคของผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเป็นเบาหวานเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปัญหาอ้วนนี่เองค่ะเอาละค่ะเมื่อรู้ว่าเป็นปัญหาที่เราควรจะแก้ไขนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณหมอเรื่องรายละเอียดของวิธีที่เราอาจจะป้องกันลูกน้อยให้เกิดภาวะโภชนาการเกินในเด็กค่ะสักครู่ค่ะช่วง I am mom สนับสนุนโดยซิลเดอร์ครีมลดรอยแตกลายสำหรับคุณแม่หลังคลอดที่กำลังกังวลกับริ้วรอยคันต่างๆตามร่างกายใจเย็นๆก่อนนะคะเพราะเรามีเคล็ดวิธีในการดูแลรอยดำเหล่านี้ให้จางลงได้ไม่ยากมาฝากกันค่ะสำหรับคุณแม่ที่เริ่มดูแลและบำรุงผิวมาตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ปัญหานี้อาจมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ในรายที่ยังไม่ได้บำรุงหรือบำรุงได้ไม่สม่ำเสมอจนถึงหลังคลอดอาจยิ่งทำให้รอยดำต่างๆอาจจะเด่นชัดขึ้นมากเป็นพิเศษง่ายๆค่ะเพียงคุณแม่มองหาตัวช่วยอย่างครีมบำรุงผิวที่มีส่วนประกอบของดารูโตซายที่ได้จากพืชสมุนไพรที่จะช่วยทำให้ผิวที่มีรอยดำคล้ำหรือรอยแดงจางลงได้ค่ะทุกครั้งหลังอาบน้ำคุณแม่ซับผิวให้แห้งพอมาแล้วบีบครีมบำรุงที่มีส่วนช่วยลดรอยดำลงบนฝ่ามือรูปไร้ไปมาเกิดความอุ่นสักครู่แล้วทาลงบนผิวโดยการทาเป็นวงกลมวนๆไปจะทำให้ครีมซึมลงสู่ผิวได้ดีค่ะการทาครีมบำรุงเป็นประจำเช้ากลางวันเย็นก็จะทำให้ผิวของคุณนุ่มชุ่มชื่นและอาการคล้ำต่างๆก็จะค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆเองละค่ะร่วมแชร์เคล็ดลับการมีผิวสวยของคุณด้วยการส่ง SMS มาที่412-3302 สองท่านแรกรับผลิตภัณฑ์ซิลเดิมไปเลยค่ะช่วง Q&A สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดิมอพรสวัสดีค่ะพบกับจุ้มจิ้มในช่วง Q&A นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องปัญหาหลากหลายในเรื่องของสุขภาพของเจ้าตัวเล็กค่ะเจ้าตัวเล็กจะเกิดเป็นผื่นนะคะเป็นคันระคายเคืองบริเวณที่ผ้าอ้อมอยู่นะคะซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นผื่นผ้าอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะว่าผื่นผ้าอ้อมนั้นจะป้องกันได้อย่างไรค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจุ้มจิ้มครับค่ะคุณหมอคะผื่นผ้าอ้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคุณหมอผื่นผ้าอ้อมเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับตรงบริเวณของผ้าอ้อมมันก็จะมีลักษณะของรอยผื่นแดงขึ้นสาเหตุนะจะเกิดจากความชื้นชื้นมากมันก็จะทำให้ผิวตรงนั้นบอบบางที่สองเนี่ยในผื่นผ้าอ้อมบางครั้งเนี่ยอาจจะดูดซับไม่แห้งทำให้ผิวไม่เกิดการระคายเคืองอันที่3คือเด็กเนี่ยดิ้นไปดิ้นมาขณะที่ใส่ผ้าอ้อมก็เลยเกิดการระคายเคืองการเสียดสีค่ะแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่เจอภาวะแบบนี้เนี่ยพยายามใช้ผ้าอ้อมเนี่ยเปลี่ยนบ่อยๆแล้วลดความชื้นในการทำให้ตรงนั้นแห้งนะครับเช่นทำความสะอาดปั๊บใช้สบู่ที่อ่อนโยนใช้น้ำที่สะอาดล้างแล้วก็ใช้วิธีการซับอย่าไปเช็ดหรือว่าจะทาแป้งที่ทำให้แห้งก็ได้แต่ไม่ควรเป็นแป้งที่มีสารเคมีนะครับก็จะช่วยทำให้ภาวะผื่นผ้าอ้อมเนี่ยดีขึ้นถ้าในกรณีของเป็นเยอะอาจจะต้องใช้ยาทาอาจจะต้องพาคุณหมอเพื่อดูว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าถ้าเป็นเชื้อราอาจมีการตรวจพิเศษแล้วก็ทายาพอทาไปแล้วประมาณสัก 2-3 วันหรือประมาณไม่เกิน1อาทิตย์ผื่นก็จะดีขึ้นสิ่งที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องคอยเช็คว่าเราใส่ผ้าอ้อมนานหรือยังต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อยๆค่ะแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดนะคะที่ดีมาจากธรรมชาติให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวของเจ้าตัวเล็กด้วยค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะขอบคุณนะคะคุณหมอสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะจุ๊บจิ้มคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะในช่วง Q&A ค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เดอร์มาพอร์ตModern Mum
คุณผู้ชมคะวันนี้ซินดี้พาครอบครัวมาร์เรนมัมมาพูดคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเด็กเกี่ยวกับภาวะโภชนาการเกินในเด็กค่ะคุณหมอคะอยากจะถามถึงพฤติกรรมการบริโภคของเด็กรวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงในการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการเกินในเด็กอะคะมีอะไรบ้างคะค่ะก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคของเด็กเพราะว่าเราพบว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยก็คือช่วง5ปีแรกเนี่ยอ้วนเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเราก็เลยต้องมาดูว่าเด็กกลุ่มนี้ตอนนี้กินอะไรกันอยู่นะคะก็พบว่าผลเนี่ยก็เป็นที่น่าตกใจเหมือนกันก็คือว่าเด็กกินผักผลไม้น้อยมากแต่ว่าประมาณ1ใน3เนี่ยกินขนมกรุบกรอบทุกวันเลยทั้งที่ขนมเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงแต่สารอาหารต่ำคือแทบไม่มีคุณค่าเลยนะคะแล้วก็เด็กประมาณร้อยละ15เนี่ยก็กินพวกน้ำอัดลมน้ำหวานเนี่ยทุกวันชาเขียวอะไรพวกนี้การให้ขนมหรืออาหารเป็นรางวัลเวลาที่ลูกทำความดีก็ทำให้เด็กเนี่ยติดรสหวานอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการดูดนมจากขวดคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกดูดนมจนหลับใช่ไหมคะก็จะไม่ได้มีโอกาสแปรงฟันด้วยใช่ไหมคะใช่โดยเฉพาะนมมื้อดึกค่ะเพราะว่านมเนี่ยไขมันครึ่งนึงแล้วแล้วก็ยังดูดตอนกลางคืนคือกินเสร็จแล้วก็นอนเลยค่ะนะคะก็ไขมันสะสมแน่นอนค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอมีข้อแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของการเลือกสารอาหารที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอให้กับลูกเล็กยังไงบ้างคะก็คือเรื่องของการกินเนี่ยก็ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยเลี้ยงจนอ้วนแล้วพอเข้าโรงเรียนคนทักก็ถึงมาสั่งห้ามสั่งเลิกนะคะแล้วก็ต้องเริ่มตั้งแต่แรกเกิดเลยก็กินนมแม่นะคะนมแม่ดีที่สุดเพราะว่าไขมันในนมแม่เนี่ยจะช่วยให้ลูกปรับตัวได้แล้วก็ไม่เป็นโรคอ้วนเมื่อโตขึ้นค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอาหารว่าต้องลดหวานมันเค็มหวานก็คือลดพวกขนมหวานๆทั้งหลายน้ำหวานน้ำอัดลมเพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าน้ำอัดลมเนี่ยกระป๋องนึงก็มีน้ำตาลอยู่แล้วแต่ยี่ห้อนะคะ 7-10 ช้อนกาแฟคิดดูนะในขณะที่เราแนะนำให้เด็กเนี่ยต่อวันกินน้ำตาลเพียงแค่4ช้อนกาแฟเท่านั้นค่ะคือรวมทุกอย่างทั้งอาหารกระป๋องนึงก็เกินค่ะใช่กระป๋องก็เกินแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดถึงวิธีปกป้องลูกน้อยในการเกิดภาวะโภชนาการเกินค่ะสักครู่ค่ะช่วง Bonnie Kiss สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาพ่อแม่ทุกคนต่างหวังให้ลูกรักเติบโตเป็นเด็กที่ฉลาดสดใสแข็งแรงซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่สร้างสภาพการเลี้ยงดูที่ดีและให้ลูกรับประสบการณ์ดีๆอย่างเช่นคุณแม่นาค่ะที่ให้ประสบการณ์ดีๆกับน้องอเล็กซ์จนล่าสุดได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน The World's Teenager Model United Nations Conference at Cambridge English Speaking Contest ซึ่งเป็นการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษแสดงความสามารถพิเศษระดับ King's Garden Level ณเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนคุณแม่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับน้องอเล็กซ์เสมอค่ะไม่ว่าเป็นการพูดคุยกับเขาสนใจในคำถามที่เขาถามและเสริมสร้างในกิจกรรมที่เขาชอบค่ะคุณแม่เองจะแสดงแต่พฤติกรรมที่ดีให้ลูกเห็นเพราะลูกมักจะเรียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่เป็นการฝึกนิสัยที่ดีในทางอ้อมค่ะล่าสุดกับรางวัลที่น้องได้รับคุณแม่รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้ส่งเสริมทางด้านภาษากับน้องตั้งแต่เมื่อยังเล็กๆค่ะนอกจากจะดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับน้องเขาคุณแม่ยังสนใจในเรื่องการเลือกอาหารที่ดีที่มีประโยชน์เสริมสร้างต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของน้องค่ะแล้วก็จะมีการให้อาหารเสริมบ้างโดยเน้นกลุ่มที่ช่วยในการพัฒนาทางด้านระบบประสาทและสมองเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของน้องให้ดียิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนทุกการเรียนรู้โดยโอวัลตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาช่วง Baby Healthy สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Tipo Baby เมื่อลูกรักถึงวัยที่ต้องการอาหารเสริมเชื่อว่าคนเป็นแม่อย่างเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องของการเลือกภาชนะที่จะใช้กับลูกนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและก็ไม่ควรมองข้ามนะคะเม
ื่อลูกแรกของเราเริ่มทานอาหารได้โดยเริ่มตั้งแต่เขาตักอาหารได้ด้วยตัวเองแล้วนั้นเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ตื่นเต้นไปด้วยค่ะแต่เรื่องของภาชนะที่ใส่อาหารให้กับลูกคนเป็นแม่ก็ต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้เช่นกันค่ะควรเลือกพลาสติกชนิดที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยได้มาตรฐานรูปทรงออกแบบมาให้เหมาะกับมือของเด็กๆค่ะส่วนในเรื่องของความสะอาดคุณแม่ควรล้างภาชนะทุกอย่างของลูกด้วยผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็กล้างคราบอาหารออกให้หมดแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าตามอีกครั้งเช็ดให้แห้งก่อนที่จะนำไปใช้ค่ะการฝึกให้ลูกได้ตักอาหารทานเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้ลูกเพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหารค่ะนอกจากนั้นยังทำให้ลูกอยากทานอาหารมากขึ้นด้วยนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ Tipo Baby กลับมาคุยกันต่อนะคะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีป้องกันการเกิดภาวะโภชนาการเกินในเด็กอย่างไรบ้างคะก็จำง่ายๆว่า3อนะคะก็คืออาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์นะคะอาหารนี่ก็คือรสหวานมันเค็มอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่ารสหวานก็คือรสพวกน้ำอัดลมน้ำหวานขนมหวานทั้งหลายต่อไปก็คือมันนะคะก็รสพวกอาหารมันทั้งหลายพวกของทอดของมันที่เราบริโภคกันนะคะรวมทั้งอาหารนอกบ้านด้วยนะคะกินให้น้อยลงเพราะว่าของนอกบ้านเนี่ยอะไรที่อร่อยเนี่ยมันก็คือทั้งหวานมันเค็มครบรสอยู่แล้วนะคะนะแล้วก็พวกอาหารจานด่วนฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายที่เราและลูกชอบกินกันเรื่องอาหารในบ้านนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะเขาบอกว่าห้ามสะสมขนมน้ำหวานของหวานอะไรทั้งหลายในบ้านนะคะเพราะถ้าสะสมเนี่ยลูกเห็นทุกวันทุกวันลูกก็ต้องอดเอามากินไม่ได้นะคะและที่สำคัญก็คือพ่อกับแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกนะคะกินผักผลไม้ให้ลูกดูนะคะสิ่งที่ไม่ควรกินก็อย่ากินให้ลูกดูค่ะเราอยากจะให้ลูกเป็นยังไงก็ต้องแบบนั้นใช่ไหมคะใช่แล้วออที่สามก็คืออารมณ์ใช่ไหมคะคุณหมอค่ะอันนี้ยังไงคะอารมณ์ก็คือก็ต้องรักษาสัมพันธภาพในครอบครัวให้ดีนะคะก็อย่าให้เครียดค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงรัชดาเกษมทรัพย์กุมารแพทย์จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่พูดคุยกับเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะพักสักครู่ค่ะตอนนี้ไปดูซิว่าน้องเฟรย่ากับน้องออฟมีอะไรมานำเสนอบ้างคะช่วง Play and Learn สนับสนุนโดย Stedlerสวัสดีครับพี่ซินดี้และก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับพี่ยักษ์ค่ะเฟย่าค่ะมีปัญหากับการอ่านหนังสือมากเฟย่าอ่านหนังสือแล้วจะไม่ได้ว่าถึงหน้าไหนค่ะโธ่อ่านแล้วจะไม่ได้ว่าถึงหน้าไหนค่ะโอ้แค่นี้เพียบช่วยได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวดูก่อนเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่พี่ว่ามาช่วยนะครับนี่เลยงั้นเราลงมือเลยแล้วกันนะครับประยาก่อนอื่นเลยนะครับร่างรูปที่เราต้องการด้วยดินสอลงไปบนกระดาษประยารู้ไหมครับว่าการที่เราได้วาดภาพระบายสีแบบนี้นะครับเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆอย่างประยาด้วยนะครับจริงเหรอคะใช่เลยนี่เราก็ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ที่ข้างหนังสือต้องมีอะไรมีก้านนิดนึงอ่ะเราก็วาดเส้นเราก็ระบายเที่ยวระบายค่ะขอบคุณมากค่ะเที่ยวระบายแล้วเราก็ระบายลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตักแต่ถ้าน้องๆดูอยู่ทางบ้านนะครับก็ต้องระมัดระวังกับการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็คอยดูแลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ที่ขั้นหนังสือหน้าตาน่ารักออกมาแล้วนะครับประยาก็จะไม่มีปัญหาในการอ่านหนังสือต่อไปว่าเฮ้ยฉันอ่านไปถึงหน้าไหนแล้วนะคนนี้เราเอาที่ขั้นหนังสือเนี่ยเสียบไว้นะครับเท่านี้ก็จะรู้แล้วว่าอ่านถึงหน้าไหนเดี๋ยวสองหน้าไปแยกกับพี่ยอจะมาสอนเพื่อนๆประดิษฐ์อะไรนั้นแล้วมาพบกันใหม่นะคะถูกต้องครับตอนนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับกลับไปพบกับพี่ซินดี้ดีกว่าเนอะค่ะก็ไปพบกับพี่ซินดี้ค่ะบ๊ายบายขอเชิญเพื่อนๆไปเที่ยวงานมหกรรมของเล่นและนิทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Kids Carnival Tales and Toys 24-27 ตุลาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีเจอกันนะคะ
อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับงานแฟร์ยิ่งใหญ่สำหรับคุณแม่และคุณลูกณ Modern Mom Fair 2013งานนี้ฟรีแล้วก็พบกับหลากหลายทางเลือกและก็บริการสำหรับคุณแม่และลูกน้อยพบกันที่โซน C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันที่10ถึง13ตุลาคม2556นี้และอย่าลืมแวะไปที่บูธ Mama Secret ของซินดี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับทางรายการหรือว่าชมรายการเพิ่มเติมก็คลิกไปที่ Facebook Modern Mom TV ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับ Modern Mom เพราะ Modern Mom เข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่และการตั้งครรภ์สำหรับวันนี้ซินดี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ